สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของคีย์บอร์ด Synthesizer นะครับ Roland รุ่น XP10 นะครับเนาะใช่ที่ทำเพราะว่าในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมันไม่ค่อยมีคลิปวิดีโอนะครับก็ถ้าผมมีรุ่นไหนก็จะพยายามทำคลิปเอาไว้นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเนาะสำหรับ Roland XP10 นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเซฟเสียงนะครับให้เป็น User เนี่ยนะครับได้อยู่128เสียงนะครับนะครับเนาะก็จะมีนะครับ128เสียงในแบบธรรมดาแล้วก็แบบvariation นะครับก็คือ128คูณ2นะครับก็จะรวมเป็น256เสียงนะครับเซฟได้ทีนี้ภาคของการเซฟเสียงก็จะมีอยู่2ภาคใหญ่ๆนะครับก็จะมีที่ในโหมดของโทนนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มนะครับเนาะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการปรับเอฟเฟกต์ก่อนนะครับนะครับวิธีเลื่อนหาเสียงก็กดปุ่มนี้นะครับบวกลบไปเรื่อยๆนะครับเนาะทีนี้ผมจะเอาเสียงโรงงานนะครับก็คือพรีเซ็ตนะครับผมจะเอาเสียงนี้แล้วกันนะครับออแกน1นะครับมาปรับเอฟเฟกต์นะครับออแกนก็จะกด Edit นะครับแนะนำกด Editเครื่องจะขึ้นแบบนี้นะครับโทนดัมนะครับเสร็จแล้วกด Enter ปึ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ Vibrato นะครับก็คือตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับฝั่งทางนี้นี่จะมีคำว่า Edit นะครับข้างบนโทนข้างล่าง Perform System นะครับเมื่อกี้ผมเลือก Edit Tone นะครับก็ให้ดูฝั่งข้างบนนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ Vibrato นะครับมีค่าต่างๆให้เลือกปรับนะครับกดตรงนี้ไปเรื่อยนะครับมันจะวนกลับมาที่เดิมVibrato Rate ผมจะลองปรับสัก40ลองดูครับ Depth นะครับ Vibrato Depth อันนี้เริ่มสั่นแล้วส่วนพวกนี้ก็ลองกดดูนะครับเราจะปรับค่าอะไรนะครับ Filter Cut Off Resonance นะครับ Envelope นะครับเนาะลองกดเลื่อนดูนะครับสมมติได้ค่าที่ต้องการนะครับวิธีการเซฟกด Utility นะครับอันนี้เนี่ยผมจะสาธิตวิธีการปรับนะครับแล้วก็เซฟให้เป็นโทนนะครับโทนดัมก่อนนะครับเจอค่านี้นะครับ Write Tone Dump เสร็จแล้วกด Enterนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็เลือกที่เก็บครับจะเอาไว้ที่ไหนนะครับ user 1นะครับเอาไว้เลข017นะครับหรือว่าจะเอาไว้ user 2ก็ได้นะครับกดตัวนี้ครับสังเกตดูจะสลับไปมาระหว่าง user 1 user 2นะครับเนาะส่วนหมายเลข017อะไรก็เลื่อนดูได้นะครับนี่เอาไปเก็บไปตรงไหนก็ได้แต่ว่าระวังให้ไปทับเสียงที่เราปรับไว้แล้วนะครับกรณีนี้ผมจะเอาไว้ที่เดิมก็คือ017นะครับเสร็จแล้วกด enter ปึ๊บนี่ขึ้นเครื่องขึ้นคอมพลีทเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับปิดเครื่องใหม่นะครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อกี้มันอยู่ user 1เลข17นะครับก็กดไปเลยครับ17แล้วก็ enter ครับนะครับยังอยู่นะครับยังเสียงสั่นเหมือนเดิมครับต่อมาจะแนะนำวิธีการใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับในกรณีที่เรารู้สึกว่าปรับมาแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์จากโรงงานยังน้อยไปนะครับวิธีการเพิ่มนะครับก็เราจำเป็นต้องมาปรับนะครับแล้วก็เซฟปรับในโหมดของโทนนะครับแล้วก็วิธีเซฟเนี่ยต้องเซฟเป็นเพอร์ฟอร์มนะครับเนาะก็ครับให้เข้ามาที่ Edit เหมือนเดิมนะครับ Edit นะครับเสร็จแล้วก็ครับเจอให้เจอคำว่าโทนนะครับโทนดัมเนี่ยนะครับโทนดัมเสร็จแล้วกด Enter นะครับแล้วให้กดมาที่ปุ่มนี้นะครับเลข6ก็คือ Level Pan Effect เนี่ยนะครับกดมาปึ๊กนะครับก็จะเห็นตรงนี้ Level นะครับสามารถปรับความดังก็ได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือ127นี่คือดังสุดแล้วถ้าจะลดก็ตัวนี้นะครับกดเครื่องหมายลบลงมานะครับผมจะปรับไว้ที่127เหมือนเดิมครับกดเลข6ไปอีกครับตัวนี้เป็น Effect Reverb โทษทีครับเป็น Effect Chorusมีชนิดเอฟเฟกต์คอรัสให้เลือกหลายแบบนะครับลองเลื่อนดูนะครับบวกลบนะครับนี่แฟ
แฟงเจอร์ดีเลย์อะไรก็มีนะครับผมจะเอาไว้ที่คอรัส3เหมือนเดิมนะครับกดมาอีกครับถ้าจะเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับอันนี้เป็นปริมาณเอฟเฟกต์คอรัสนะครับเนาะกดไปอีกครับนี่รีเวิร์บมาแล้วนะครับชนิดเอฟเฟกต์รีเวิร์บก็ลองกดบวกลบดูนะครับผมจะเอาฮอ2นี่เหมือนเดิมนะครับเนาะเสร็จแล้วกดมาอีกครับจะเป็นปริมาณของเอฟเฟกต์รีเวิร์บนี่นะครับเนาะเลเวลนะครับเนาะอันนี้ก็ใส่ค่าไปเลยครับค่าจากโรงงานน่าจะอยู่ที่664นะครับเนาะเห็นไหมครับมันจะกล้องขึ้นมากว่าเดิมละได้ปริมาณเอฟเฟกต์ที่ต้องการนะครับเซฟครับกด utility นะครับตรงนี้สำคัญครับตรงนี้เนี่ยจะขึ้นโทนกับดัมเนี่ยนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกมานะครับให้หน้าจอเนี่ยเห็นคำว่า white perform นะครับเนาะ white perform นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับกด enter ปุ๊บขั้นตอนนี้นะครับเครื่องจะถามว่าให้เอาไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับก็คือ perform นะครับไม่ใช่โทนนะครับเนาะ perform ถ้าเกิดว่าเป็น user 01นะครับ perform user 01เนี่ยเวลาเราปิดเครื่องไปเราเปิดเครื่องมาเนี่ยเสียงก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการเสียงอะไรแล้วก็เอฟเฟคยังไงครับให้เอาเก็บไว้ที่perform user 01นะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากจะเอาเก็บไว้ที่อื่นuser 02 03อะไรก็นะครับว่าไปนะครับเนาะผมจะเอาไว้ที่ user 01นะครับเสร็จแล้วกด enter ได้เลยครับปึ๊บ complete นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนะครับลองปิดเครื่องไปครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ปึ๊บนั่นครับขึ้นมาเลย